ผมแม็กพิทนะฮะก็จะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวนะครับที่คาเฟ่หนึ่งชื่อว่าป้าป้าบีเฮ้อ้าวครับผมก็คาเฟ่นี้นะเป็นคาเฟ่ริมหาดพัทยาเลยนะครับซึ่งโด่งดังมากในโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ก็เราจะมาดูดิผมก็ไม่ใครมาเหมือนกันว่าเราจะเข้าไปดูนะว่าสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับป่ะเราจองคิวแล้วแล้วเราก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยจองคิวไว้ชื่ออะไรครับไม่มีทำไงเค้กหน้ากากอยู่ให้รถมึงแล้วมึงกูจะไอ้กูมีก่อนเลยแต่ว่าคนเยอะแล้วเราข้ามที่สองก็จะเป็นเป็นหอยเชลล์ครับปลาเชลล์ด้วยปลาเชลล์หนึ่งสามหนึ่งสามที่สามก็จะเป็นอะไรตะขาบตะขาบไปนอนบนสะพานแล้วก็ถ่ายรูปลงมาแล้วก็เป็นรังนกเหมือนเดิมนะฮะคนถ่ายรูปเยอะมากก็จะมีข้างบนอีกแต่ว่าเราต้องเดินบันไดขึ้นไปตรงนี้ผมข้างบนก็จะเป็นสวนดอกไม้นะฮะก็เป็นดอกไม้อันใหญ่มากดูแล้วนะฮะก็จุดที่เป็นจุดสำคัญเลยก็คือจุดถ่ายรูปรังนกอันนี้แหละฮะดูแถวยาวมากแถวๆดังกว่าเราก็ถ่ายตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ว่างพอดีมาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวรูปนะอ่ะ1 2แล้วที่เขามีที่นี่ก็มีน้ำชาให้เราด้วยนะ
แต่ว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำให้เราเราเลยกินไม่ได้นะก็ถือเป็นป๊อปอย่างเงี้ยถ่ายอย่างนี้ก็ได้ที่ถ่ายรูปก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็มีกล้องวงจรปิดด้วยเราไปถ่ายรูปคู่กล้องวงจรปิดกันอย่างนั้นแหละรูปน่ารักแชะแชะไปก็ประมาณนี้อาหารโดนไปเท่าไหร่นะ600กว่าบาท600กว่าบาทครับก็คือกาแฟแก้วนึงก็ประมาณ140-160บาทก็ไอติมนี่ก็แพงอยู่เพราะว่าเพื่อนๆต้องเตรียมเงินมาเยอะอยู่ถ้ามาที่นี่เพราะว่าจุดถ่ายรูปดีจริงๆดูริมทะเลสวยงามมากแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกเลยดีจริงๆเอาเฮ้ยตรงนี้ว่างพอดีเลยโอ้เพื่อนๆครับเอาจริงๆอ่ะเขาไม่รู้กันว่าข้างหลังนี้มีรังนกด้วยถ้าเพื่อนๆมาเพื่อนๆเดินเลยมาเลยเดินเลยรังนกแรกมันจะมีรังนกอันนี้2แล้วอันนี้3อยู่ว่าคนเขาไม่รู้ไงแต่ผมรังนกให้ดูหน่อยไม่รู้จะผมจะไปบอกฝั่งนู้นดีไหมแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราต่อไปก็ได้เพราะยังไงเดี๋ยวเขาว่าเดินมาเองไม่เพราะว่าบรรยากาศข้างหลังมันไม่เหมือนกันไงตรงนั้นอาจจะเป็นมุมถ่ายรูปที่ดีที่สุดใช่ใช่ตรงนี้มันจะติดสิ่งก่อสร้างเห็นไหมเธอมีเหตุผลแม่แต่เนี้ยสวยนะใช่มั้ยถ่ายเอาทะเลใช่เอาตักรูปมั้ยเธอเอาตักรูปมั้ยป่ะเอาตักรูปมั้ยขอตัวไปถ่ายรูปกันก่อนสำหรับวันนี้ทริปทำอะไรเอ่ยที่พัทยาทริปคาเฟ่ริมชายหาดของเราก็จบแล้วเย็นนี้มาดื่มหน้ากากมาดื่มไปในรถที่ถึงแล้วเนี่ยก็ไม่ไปเอามือไปทำอะไรในรถกันสองคนแล้วต้องเดินกันไปอีกรอบ